ปิดพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA แต่ไม่รู้ว่าจะไปเปิดกับเจ้าไหนดีไม่รู้ว่าโบรกนี้มีโปรโมชั่นอะไรหรือโบรกนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างสวัสดีครับผมต้อมครับและนี่คือรายการนักลงทุนมือใหม่ครับวันนี้จะมาแชร์แหล่งที่ให้นักลงทุนนะครับได้สามารถเลือกโบรกเกอร์ในการที่จะเปิดพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมเคยเล่าถึงการออมหุ้นแบบ DCA ไปแล้วเมื่อคลิปก่อนๆ นะครับไม่รู้ว่าคลิปไหนบ้างนะครับวันนี้มาเจอเพื่อนๆคนหนึ่งเขามาถามผมว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นแบบ DCA จะต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยไปค้นหาวิธีมานะครับว่ามันมีวิธีการเปิดพอร์ตยังไงบ้างนะซึ่งวิธีการเปิดพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA นะครับมันก็มีขั้นตอนคล้ายๆกับการเปิดพอร์ตหุ้นธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันก็มีหลายเจ้ามากนะครับแล้วก็แต่ละเจ้าก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเจ้าไหนมาคุยกับเพื่อนดีนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอามารวมๆกันเลยดีกว่านะครับก็พยายามไปหาว่าแหล่งที่มันรวบรวมทุกๆโบรกไว้เนี่ยมันคือตรงไหนมั่งนะครับผมก็หาไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มาเจอที่ที่มันแบบอยู่ใกล้มือมากครับอยู่ใกล้ตามากแต่ทำไมแบบผมลืมไปแล้วผมไม่ค่อยเข้าไปดูอะไรประมาณนี้นะโอเคครับก่อนที่เราจะไปรู้จักว่าแหล่งที่รวมโบรกเกอร์นั้นอยู่ตรงไหนนะครับเราก็มารู้ก่อนว่าการออมหุ้นแบบ DCA นั้นคืออะไรครับซึ่งผมเชื่อว่าใครๆหลายคนที่เพิ่งเข้ามาลงทุนใหม่ๆนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมใหม่ๆก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ย DCA มันคืออะไรการออมหุ้นแบบ DCA มันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคำว่า DCA มันย่อมาจาก Dollar Cost Average ครับพูดกันแบบง่ายๆก็คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนั่นเองครับซึ่งจะเป็นการลงทุนแบบทยอยซื้อหุ้นเป็นงวดๆนะครับซึ่งขั้นต่ำในการลงทุนแบบ DCA นะครับของแต่ละโบรกเขาก็จะมีอยู่นะครับซึ่งเท่าที่ผมเจอมาก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับคือขั้นต่ำนะซึ่งขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับเข้าใจว่ายังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆเข้าไปด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปลองศึกษาดูอีกทีละกันครับโดยการซื้อหุ้นแบบ DCA นะครับจะเป็นการกำหนดวันที่เราต้องการที่อยากจะให้ซื้อหรือเวลาที่เราอยากจะให้ซื้อหุ้นตัวนั้นที่เราต้องการนะครับเช่นสมมติว่าเราจะซื้อหุ้นกอไก่นะครับในช่วงของวันที่1ของทุกเดือนนะครับระบบมันก็จะซื้อหุ้นกอไก่ให้เราทุกวันที่1ของทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งการซื้อหุ้นแบบนี้นะครับจะไม่มีการกำหนดราคาที่ตายตัวนะครับถ้าสมมุติว่าวันไหนที่หุ้นนี้ราคาแพงเราก็จะได้จำนวนหุ้นที่น้อยนะครับแต่ถ้าวันไหนที่หุ้นมันราคาถูกนะครับเราก็จะได้จำนวนหุ้นที่เยอะขึ้นมานั่นเองครับฉะนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาหุ้นแต่ละตัวที่เราจะ DCA ให้ดีนะครับว่างบการเงินเป็นยังไงกำไรขาดทุนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับทางโบรกเกอร์เขาก็จะมีหุ้นที่เขาเตรียมให้เราที่จะให้เราเลือกนะครับว่าจะ DCA ตัวไหนอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เขาคัดสรรมาอย่างดีแล้วอะไรประมาณนี้แต่อย่างไรก็ดีครับเราก็ควรที่จะมีข้อมูลของหุ้นนั้นๆไว้ด้วยนะครับเพื่อการตัดสินใจนั่นเองครับการลงทุนแบบ DCA ก็เลยเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนนะครับคนที่ได้รับเงินเดือนเป็นเดือนๆนะครับก็สามารถที่จะมาลงทุนในตรงนี้ได้นะครับก็คือเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งดูพอร์ตตัวเองนะครับเพราะมันตัดตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกุ้มใจทุกๆเดือนนะครับเพราะว่ามันก็จะทยอยซื้อหุ้นให้กับเรานะครับเราก็แค่มาดูปริมาณหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีปันผลมั่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็สาธยายไปซะยาวยืดเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแหล่งที่มันรวบรวมโบรกเกอร์ให้เราไปเลือกสรรนะครับในการที่จะเปิดบัญชีพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA นั้นคือที่ไหนนะครับซึ่งแหล่งนั้นก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลนะครับก็คือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองครับก็คือ web.or.th นะครับ /investnow ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับซึ่งสารภาพตามความเป็นจริงครับผมยังไม่สามารถที่จะหาวิธีเข้ามาทางเว็บหลักของเขาได้นะครับก็เลยต้องเข้ามาทางลิงก์นี้อย่างเดียวนะครับถ้าใครมีวิธีก็ช่วยแชร์กันหน่อยละกันนะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดไปตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างคลิปนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ที่หน้าตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นคำว่าเปิดบัญชีออมหุ้นนะครับแล้วก็ถัดลงมาเพื่อนๆก็จะเห็นเปิดบัญชีออมหุ้น DCA แล้วก็เลือกโบรกเกอร์ที่ให้บริการนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มให้เราเลือกว่าเราตั้งใจจะออมหุ้นเดือนละเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีการกำหนดว่าจะออมเดือนละเท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเลือกไปได้เลยครับว่าจะเอาเดือนละเท่าไหร่นะมันก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 1,000 2,000 5,000 แล้วก็ 10,000 นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องเงินนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ไม่ระบุก็ได้ครับจริงๆส่วนนี้เป็นการกรองโบรกเกอร์ให้ตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการนั่นเองครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะทำการกรองโบรกเกอร์ที่เข้าเงื่อนไขที่เราต้อง
การให้นะครับจากนั้นเราก็เลือกดูโบกที่เราสนใจนะครับว่าเราจะเอาโบกไหนนะครับอย่างผมคือเลือกไม่ระบุนะครับมันก็เลยจะขึ้นเยอะหน่อยนะซึ่งแต่ละโบกก็จะมีขั้นต่ำในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะครับมีค่าธรรมเนียมนะครับซื้อขายที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็มีนโยบายในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะอธิบายเพิ่มเติมนะครับนโยบายการลงทุนก็คือการคัดสรรหุ้นมาให้เราเลือกนะครับเขาก็จะมีวิธีการคัดสรรหุ้นที่ไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละโบกนะซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีละกันครับจากนั้นครับเมื่อเราเลือกโบกที่เราต้องการได้แล้วนะครับให้เรากดไปที่เปิดบัญชีของโบกนั้นๆครับจากนั้นก็จะปรากฏตามภาพนะครับให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเรานะครับกรอกอีเมลแล้วก็กรอกเบอร์โทรติดต่อกลับนะครับจากนั้นก็ให้กดไปที่ Submit ครับหรือเราสามารถติดต่อไปหาโบรกเกอร์เพื่อเปิดบัญชีโดยตรงได้เลยนะครับโดยกดไปที่ตรงคลิกครับมันก็จะลิงก์ไปหาเว็บไซต์ของโบรกเกอร์นั้นๆโดยตรงเลยนะครับอย่างไรก็ดีครับการกดเปิดบัญชีตรงนี้นะครับเป็นเพียงการยื่นคำร้องแบบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนเอกสารต่างๆข้อตกลงต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆนะครับทางโบรกเกอร์นั้นๆเขาจะโทรมาติดต่อเราอีกทีนึงนั่นเองครับซึ่งถ้าหากโบรกเกอร์ไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเราก็อาจจะต้องโทรกลับไปหาเขาอีกทีนะครับซึ่งเบอร์โทรก็หาได้ในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์นั้นๆนั่นแหละครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ set.or.th นะครับก็เป็นเพียงแค่ตัวกลางในการรวบรวมโบรกเกอร์ต่างๆนะครับให้เราเลือกนั่นเองครับโอเคครับสำหรับแหล่งรวมโบรกเกอร์ในการขอเปิดพอร์ตบัญชีหุ้นแบบ DCA ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ในการเข้าไปสมัครเข้าไปดูโบรกเกอร์ต่างๆไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย